อาทิตย์หน้านะครับคุณอัจฉริยะจะทำหนังสือถึงผบตรให้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยนะครับผู้กำกับการนราธิวาสและจะให้ย้ายเข้าประจำสปกที่ส่วนกลางพร้อมมอบหลักฐานเด็ดให้กับผบตรก็ต้องบอกอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวนะครับจากที่คุณอัจฉริยะเคยไปร้องปปชไว้แล้วครับไปร้องเอาไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็แต่อาทิตย์หน้าเนี้ยครับจะทำหนังสือไปถึงผบตรถึงกับเรื่องนี้แล้วก็มีการสั่งจะให้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยแล้วก็ทำการย้ายเข้าประจำที่สปกด้วยก็เป็นอีกหนึ่งข่าวๆนะครับที่เป็นคุณอัจฉริยะได้เอามาเปิดเผยถึงเรื่องนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปลองชมคลิปนะครับที่คุณอัจฉริยะเคยให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้เอาไว้ครับผมอาเชิญครับผมนี่ครับตอนต้องขอโทษผู้การนราธิวาสนะครับผู้การตำรวจภูธรนราธิวาสเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบนะครับในการออกบัตรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ายาเสพติดครับแล้วก็เกี่ยวกับอาวุธสงครามในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสโดยการออกบัตรของผู้การจังหวัดนราธิวาสเนี่ยนะครับทำให้ตำรวจในพื้นที่เนี่ยนะครับไม่สามารถดำเนินคดีหรือจับกุมกับคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ายาเสพติดหรือเกี่ยวข้องกับอาวุธสงครามในพื้นที่ได้จนต้องให้ตำรวจนอกหน่วยเข้ามาจับกุมนะครับบัตรที่ว่าเนี่ยก็จะเป็นบัตรตามภาพเนี่ยฮะก็คือบัตรเนี่ยก็จะมีชื่อผู้การนะครับเป็นคนออกให้บุคคลที่ต้องหาคดีอาญาแล้วก็เกี่ยวพันกับการค้ายาเสพติดแล้วก็เกี่ยวพันกับอาวุธสงครามเขาเรียกว่าบัตรถ้าในพื้นที่เรียกบัตรเบ่งคือการที่ถือบัตรเนี่ยถือว่าเป็นเด็กของผู้การสามารถพกปืนไปไหนก็ได้ไม่มีตำรวจในพื้นที่กล้าจับเพราะถ้าหากถูกจับปั๊บเนี่ยเดี๋ยวก็ผู้การก็สั่งให้ปล่อยนะครับแล้วก็บุคคลที่มีการอยู่ในบัตรเนี่ยนะครับก็เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดซึ่งถือว่าผู้บังคับจังหวัดนราธิวาสเนี่ยนะครับกระทำผิดทั้งวินัยแล้วก็ทำผิดอาญาวันนี้ก็เลยมาร้องปปปเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีอาญากับผู้การนราธิวาสก็คือที่ผมแจ้งวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบสนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยรู้หรือควรจะรู้ว่าผู้นั้นเกี่ยวข้องกับยาเสพติดคบค้าสมาคมเป็นอาจินนะครับนะแล้วก็มีการออกบัตรนะรวมทั้งเรียกรับผลประโยชน์จะไปยื่นหนังสือให้ผู้การผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์สิริพัฒน์เนี่ยให้ย้ายไปช่วยราชการก่อนในอยู่ระหว่างการตั้งกรรมการสอบซึ่งจะมีการร้องให้มีการตั้งกรรมการสอบวินัยด้วยครับอันนี้เป็นเรื่องของตำรวจท้องที่ในจังหวัดนราธิวาสเกือบทั้งจังหวัดนะครับนะมีการร้องเรียนมาที่เราครับว่าให้ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้การจังหวัดนราธิวาสนะครับเพราะว่าสอบไปในทางที่นะครับทำให้เกิดความเสียหายต่อตำรวจในพื้นที่ไม่สามารถที่จะทำงานได้เนื่องจากว่าผู้การไปออกบัตรอย่างที่ให้ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับให้กับกระบวนการค้ายาเสพติดแล้วก็กระบวนการที่สามารถพกอาวุธปืนได้เป็นปืนผิดกฎหมายทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ปืนที่ถูกกฎหมายโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยก็มีการจับอาวุธปืนเนี่ยตามรายงานที่เป็นหลักฐานเนี่ยนะครับผู้ต้องหา6คนอาวุธสงครามจำนวนมากครับนะตามรายงานอันนี้คือปปส.หน่วยเป็นผู้จับปปส.เป็นผู้จับจับเมื่อเดือนมิถุนา65นะครับที่ผ่านมาแล้วก็จับคนที่มีบัตรของผู้การจังหวัดนะครับต้องติดตัวซึ่งตำรวจท้องที่ไม่สามารถจับได้ต้องให้นอกหน่วยมาจับเท่านั้นมีหลายคนแต่คนนี้จะเป็นคนดังที่เกี่ยวข้องกับทั้งอาวุธสงครามทั้งยาเสพติดแล้วก็เกี่ยวพันกับการยิงตำรวจเสียชีวิตด้วยนะครับเอาเป็นว่าชื่อนายชยานนท์แล้วกันไม่ต้องระบุนามสกุลนายชยานนท์ครับ